ครับสวัสดีครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับหลังจากที่เราทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการเอ็กซ์พอร์ตไฟล์งานออกไปใช้นั่นเองนะครับพอเราทำงานตกแต่งงานเสร็จเรียบร้อยนะครับใส่ซาวด์เรียบร้อยก็จะถึงขั้นตอนของการเอ็กซ์พอร์ตงานออกไปใช้นะครับหรือว่าการเรนเดอร์งานออกไปใช้นั่นเองนะครับก็มีขั้นตอนการทำงานดังนี้ครับก็ไปที่เมนูไฟล์นะครับแล้วก็เลือกคำสั่ง export นะครับเลือก add to render queue นะครับ add to render queue ก็จะมี panel render queue โผล่ขึ้นมาตรงนี้นะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของการตั้งค่านะครับเนี่ยตอนนี้คือคิวงานที่เราจะ render ออกมาซึ่งเราทำเป็น1 composition แล้วเราสั่ง export ออกมานะครับก็เปิดออปชันขึ้นมานะครับในส่วนแรกครับ render setting เราก็คลิกที่คำว่า base setting นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าต่างๆนะครับซึ่งค่อนข้างจะมีหลายตัวให้เราเลือกนะครับซึ่งก็จะมีตรง quality คือความละเอียดนะครับจะเอาแบบไหนนะครับอย่างนี้เราก็เลือกเป็น base นะครับไปก่อน resolution ก็ full ซึ่งส่วนตรงนี้ผมขอแนะนำว่าไม่ต้องไปแตะตกแต่งอะไรเพิ่มเติมนะครับเพราะว่ามันก็จะเป็นค่าที่เป็นมาตรฐานตามที่เราตั้งโปรเจกต์ไว้อยู่แล้วนะครับก็คลิกโอเคไปก่อนหรือว่า cancel ก็ได้นะครับต่อไปครับอีกตัวหนึ่งก็คือค่า output module นะครับตรงนี้ก็คลิกตรง lossless นะครับนะครับ lossless ตรงนี้ก็ตัวออปชันก็จะมีอันแรกที่เราต้องกำหนดแน่นอนก็คือรูปแบบของไฟล์งานวิดีโอที่เราจะเอ็กซ์พอร์ตออกไปนะครับลองคลิกดูครับจะมีให้เราเลือกหลายรูปแบบนะครับมีทั้ง MP4 นะครับมีที่เป็นไฟล์จุดทิปก็มีเป็นเว็บก็มี Windows Media ก็มีนะครับ FLV ก็มีสมมุติว่าในที่นี้ครับผมจะเอ็กซ์พอร์ตออกเป็นไฟล์ H นะครับจุด264นะผมก็คลิกเลือกนะครับแบบนี้ในส่วนอื่นๆก็อย่างเช่นนะครับตรงคำว่า resize นี่คือเราจะลดขนาดของไฟล์งานเราหรือไม่นะครับอันนี้ผมไม่ลดก็ไม่ติ๊กถูกเลือกนะครับก็ไม่ติ๊กถูกเลือกอันที่2เราจะครอบเฉพาะบางส่วนไหมอันนี้ผมก็ไม่ครอบนะผมก็ไม่เลือกแล้วก็อันสุดท้ายที่สำคัญอีกอันนึงก็คือเราจะเอาไฟล์งานออกไปเนี่ยให้มีเสียงด้วยไหมตรงนี้เราต้องติ๊กเครื่องหมายถูกถ้างานของเราเนี่ยเราต้องการให้มันมีเสียงนะครับแล้วก็ติ๊กเครื่องหมายถูกให้ตรง audio output แล้วก็เลือกรูปแบบการส่งออกเสียงนะครับในที่นี้ผมก็ใช้ค่ามาตรฐานตรงนี้เลยนะครับ48 Hz แล้วก็เป็นสเตอริโอนะครับถ้าต้องการปรับแต่งเพิ่มเติมก็แล้วแต่นะครับในส่วนตรงนี้ก็เมื่อปรับแต่งเรียบร้อยก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญนะครับ audio outputนะครับก็โอเคบางอันนะครับเราอาจจะไปเลือกเป็นสมมุติไฟล์งานนี้ผมอาจจะเลือกเป็น MP4 ถ้ามันไม่แมทกันเนี่ยนะครับมันจะมีตรงเนี้ยนะครับด้านล่างซ้ายเนี่ยบอกเลย setting mismatch นะครับก็คืออาจจะได้คุณภาพงานที่ไม่ดีออกมานะครับฉะนั้นเราก็ไปตั้งให้มันแมทกันนะครับ AVI ก็แมทใช่ไหมครับหรือเป็น H.264 ก็แมทนะครับแบบนี้เมื่อเราตั้งเรียบร้อยก็กดโอเคนะครับส่วนถัดไปครับก็จะเป็นส่วนของ output to อันนี้คือระบุที่เก็บนั่นเองเราก็คลิกที่ตรงชื่อไฟล์เราเนี่ยนะครับเราจะเอาไปเก็บไว้ที่ไหนนะครับได้ C ได้ D อะไรก็ว่าไปสมมุติในที่นี้ผมเก็บไว้ที่ desktop นะครับเราก็ตั้งชื่อไฟล์งานเราก็ได้นะครับสมมุติผมตั้งชื่อว่า render นะครับ render การ render ใช่ไหมครับก็เซฟเลยนะครับเมื่อตั้งค่าเรียบร้อยนะครับเราก็มาคลิกปุ่มนี้ครับ render นะครับอันนี้เราก็รอนะครับรอให้โปรแกรมนั้นทำการ render ไฟล์ให้ซึ่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นสกอร์บาร์ให้เราเห็นนะครับว่าจะเป็นบาร์ให้เราเห็นความคืบหน้าของการ render งานนะครับครับแล้วก็รอให้การเรนเดอร์เนี่ยดูตามความคืบหน้านะครับจนมันถึงการ
การคำนวณเรนเดอร์นะครับจนเสร็จก็จะมีเสียงดังขึ้นมาครับแบบนี้นะก็เป็นการเรนเดอร์เสร็จสิ้นนะครับครับและนี้ก็คือขั้นตอนและวิธีการการเรนเดอร์งานออกไปใช้งานนะครับสำหรับโปรแกรม After Effects นะครับ